มันไม่ได้มาง่ายๆนะไม่มีของฟรีในโลกหรอกทุกอย่างต้องลงทุนเอาชีวิตแลกเอาศีลธรรมเนี่ยไม่ได้เอาเงินซื้อนะไม่ใช่บุญทุกวันนี้ศาสนาเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธมา 2,500 กว่าปีสังคมก็เปลี่ยนฮะวัฒนธรรมอะไรเปลี่ยนไปหมดแล้วทำยังไงล่ะศาสนาเราพระเจ้าพระสงฆ์เราถ้าไม่ปรับตัวนะแต่ว่าไม่ใช่ปรับจนเกินงามอย่าไปมัวโทษศาสนาอื่นเลยบริษัท4ของพวกเรานี่แหละยังจะทำเหมือน 2,000 กว่าปีอยู่เหรอตั้งแต่สมัยเจิมรถม้าน่ะนะตอนนี้เขาเจิมรถเบนซ์รถเอาหาดกันแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องมาวัดไม่ต้องฟังเทศที่อื่นเลยฟังจากโทรศัพท์อ่ะเพราะสังคมทุกวันนี้มันอยู่กับโทรศัพท์เขาไม่ต้องมาวัดก็ได้ฟังธรรมสนทนาได้แง่คิดมุมมองเข้าถึงคนได้ทุกระดับไม่ว่าเด็กไม่ว่าเพราะมันอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็สนทนาธรรมทางโทรศัพท์สิพระเราเข้าถึงบ้านเขาเลยเดี๋ยวนี้ศาสนาอื่นเขาเนี่ยไปถึงหน้าบ้านเคาะประตูแล้วนะถ้าศาสนาพุทธเราเมียมัวแต่หาพระป่าหากฐินอยู่เนี่ยทำแต่ประเพณีวัฒนธรรมอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้พระมันเหลือไม่ว่าแต่ละวัดอะเหลือแต่เจ้าอาวาสกับรองเจ้าอาวาสนั่นแหละพระลูกวัดไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วนั่นหรือความเจริญงอกงามของศาสนากลายเป็นพราหมณ์เป็นกายเป็นเจ้าพิธีพระก็กลายเป็นหมอดูหมอผีไปซะแล้วศาสนาไม่ใช่วัฒนธรรมประเพณีนะศาสนาไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่จิตวิทยานะศาสนาเป็นสัจธรรมเป็นของจริงเป็นของอันประเสริฐอันเลิศที่เข้าถึงได้จริงศาสนาไม่ได้เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศไม่ได้เสื่อมเพราะศาสนาอื่นหรอกเสื่อมเพราะพุทธบริษัท4เนี่ยมันเน่าในมันเน่ามาจากแกนนะมันจะอยู่ได้ยังไงมันต้องต่อสู้กันสิต่อสู้กับใจตัวเองประพฤติปฏิบัติมีกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาบวชมาฝึกมาปฏิบัติเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าความงดงามของความเจริญของศาสนาไม่ใช่มีแต่ไปเพณีทอดกฐินนับยอดแข่งกันเดี๋ยวก็ไปกราบกันวัดโน้นวัดนี้เดี๋ยวก็ประชุมกันอยู่เรื่อยทำพระป่ากฐินกินน้ำปานากันอ้วนผีพีมันกันอยู่เงี้ยบวชมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาอยู่สององค์ก็สร้างหลังเบลเบล่าไม่มีคนดูแลเลยไม่ได้ใช้งานเลยปีหนึ่งได้ใช้งานหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปสร้างทำไมอ่ะหลวงปู่ชาเนี่ยขอยกตัวอย่างองค์หลวงปู่ชาพูดเราสร้างคนคนจะสร้างวัดศาสนาเราคือคนนะถ้าคนเสื่อมใจคนเสื่อมนะถ้าพระเจ้าประสงค์เราเนี่ยรักบวชเนี่ยไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เกาไม่เรียนรู้ว่าโลกการเวลามันขนาดไหนแล้วตอนเนี้ย2565เนี่ยทำยังไงจะไปต่อได้คนจะเข้าถึงคนได้คนจะเข้าถึงง่ายได้ศาสนาพุทธศาสนาอันเลิศนี้ก็จะจางหายไปถ้าเรามีแต่รูปแบบหลวงตาเนี่ยหลวงตาศิลป์เนี่ยหลวงตาศิลป์ทรัพย์จะขอต่อสู้จําไว้นะเอาลมหายใจเนี่ยจนกว่าจะสิ้นลมจะตายในผ้ากาสาวพัดนี่แหละถ้าไม่มีคนมาจับลอกออกไปก่อนชีวิตนี้ถวายแก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์แก่ศาสนาแก่คนละกล้าขนาดนั้นเลยนะไม่มีทางเป็นอื่นได้หรอกบันทึกเป็นหลักฐานไว้เลยเนี่ยพูดอย่างนี้ตลอดเวลามาแล้วบวชมาไม่ได้ไปหลอกเขากินคนเราถ้าไม่มีฮิริโอตตัปปะไม่มีความเกรงกลัวตบะไม่มีความลายแก่ใจมันก็ทำได้ทุกอย่างบุคคลใดโกหกเนี่ยจะไม่ทำชั่วเป็นไม่มีจะบอกให้